ับมาช่วงสุดท้ายนะคะเรื่องของคดีคุณแตงโมค่ะก็คือตอนนี้ก็ยังเมื่อวานนี้ที่ทางตำรวจเนี่ยเขาแถลงใช่ไหมคะว่าโรเบิร์ตเนี่ยสารภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับเรือขับเรือไม่เป็นแล้วขับไม่เป็นแล้วมันก็เลยกระชากแล้วก็เลยทำให้คุณแตงโมเนี่ยตกน้ำตรงนี้ตั้งเครื่องหมายคำถามว่าแล้วคนฉี่อยู่มึงออกเรือทำไมใช่คือกลายเป็นว่าประเด็นเปลี่ยนประเด็นเรื่องปัสสาวะเนี่ยแสดงว่าแตงโมยังไปปัสสาวะอยู่คือทั้งหมดอ่ะข้อเท็จจริงยังยืนยันว่าแตงโมไปปัสสาวะตอนนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องปัสสาวะเขาบอกว่าตอนที่ตกนี่ตกทางกราบซ้ายของเรือกราบซ้ายเรือเพราะตัวสูงไม่ได้ไปนั่งแล้วแล้วเรือกระตุกคือกราบซ้ายของเราหมายความว่ายืนอยู่ไม่ใช่นั่งขี่แล้วยืนอยู่ในเรือใช่ไหมหรือว่ายืนฉี่ยืนฉี่ไม่ได้ละก็มีข่าวบอกว่ายืนฉี่ไม่นะข่าวบอกยืนฉี่ข่าวบอกยืนฉี่คลิปมีพูดบอกว่าคนเรือทรายเห็นบ้างคนบอกว่าอย่างนั้นที่ผมพูดนี่คือข่าวลงว่ายืนฉี่ผู้หญิงยืนฉี่ไม่ได้ตลกแหลหมดเลยเอางี้ก่อนในเรือเนี่ยพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะผมเอาแค่นี้ส่วนใครจะเป็นอะไรไม่รู้ทำให้แตงโมตกก็ต้องมาเตรียมกันไงว่ามาจับขาอย่างเงี้ยผมว่าคุณชนสวัสดิ์เนี่ยนะลูกพี่วัฒนาสวะเหมรู้เรื่องเกี่ยวกับการเล่นเรือที่สุดอ่ะแกบอกเป็นไปได้ยากไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากแต่สำหรับผมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่แตงโมจะไปนั่งฉี่อย่างนั้นไอ้ฉี่เนี่ยตกไปแล้วตอนนี้ยืนฉี่ก็มีแล้วเปิดนั่งฉี่ไม่ได้ยืนฉี่ตอนที่อยู่แล้วเพราะอะไรมันจะได้โทเวตว่าพอเรือเลี้ยวกระสันจะได้ตกไงผมว่าอย่างนี้ผมว่าอย่าไปเสียเวลาตำรวจต้องทำหน้าที่อะไรอันที่หนึ่งมีข่าวว่ามีคนจะส่งแตงโมไปให้ผู้ใหญ่แต่ตำรวจต้องบอกว่าไม่จริงไม่มีเป็นไปไม่ได้ตัดจบแค่5คนจบอันนี้ก่อนอันนี้สำคัญที่สุดแค่5คนบนเรือเอออันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าแชร์กันอยู่นี่นะผู้ใหญ่นะเว้ยนะเอาละอันที่สองตกน้ำแน่นอนทุกคนรู้หมดพอตกน้ำแน่นอนแล้วตอนนี้จะแก้ยังไงวะเอาไอ้แซนมึงนั่งเลยเขาจับขามึงฉี่ตรงนี้แล้วก็หล่นไปทุกคนไม่ผิดมีแค่ขับเรือประมาทไม่มีอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวหลุดหมดเลยนะคนผิดบ้างก็ไม่มากแต่สรุปแล้วแตงโมผิดเองเสือกตกน้ำกลายเป็นใช่ไหมให้คนตายอุบัติเหตุแตงโมตกน้ำไม่ได้ด้วยไงสรุปผมสรุปแทนตำรวจเลยวันศุกร์นี่อาจจะสรุปแล้วมั้งค่ะไม่คือเขาต้องไปบอกว่าเหตุนี้เกิดจากความประมาทความผิดมันนิดเดียวนี่ประมาททำให้คนตายจบแต่นี่ปัญหาว่ามีคนตั้งคำถามว่าแล้วแผลที่เกิดที่ขาล่ะคืออะไรถ้าสมมติว่าใบพัดเรือนี่นะมันไม่โดนแผลเดียวหรอกใบพัดเรือไม่ใช่แน่เพราะอะไรไหมเรือเนี่ยนะความเร็วมันเนี่ยนะอัตราเร่งเนี่ย 3,000 ถึง 5,000 รอบต่อนาทีนี่นะคนรับรองว่าปนเป็นนั่นเลยแหละมันจะแบบมันเป็นชิ้นออกมาเลยมันไม่เป็นแผลตรงอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางค่ะค่ะทีนี้มันก็เลยทำให้มีการโยงไปอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะว่ามันมีกุนซือคนอื่นอยู่นอกเรือหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนที่แบบคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยอะว่ามีชอช้างมีผอพึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยเขาไปปรึกษาเพราะมันปรึกษาไปทั่วหมดเลยไอ้ตั้มมันยังเอาไปปรึกษากินข้าวกันเลยคือผมว่านะอย่าไปไล่หาที่ปรึกษาเลยพอคนมีความผิดก็ต้องถามไปทั่วแบบผมมันเดินหน้าใครก็ถามฮะมันอาจจะมีอย่างอื่นเราไม่รู้แต่ว่ามันต้องถามมันต้องถามอันที่สุดท้ายผมอย่างนี้ปิดไปซะอย่าไปหวังความยุติธรรมให้แตงโมเลยเหรอเชื่อตำรวจเถอะเพราะว่าตำรวจพูดนี่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อช่างแต่เชื่อมันเถอะเรื่องจะได้จบคดีจะได้ปิดแม่จะได้ได้เงินเดี๋ยวจะถามว่าสรุปเรื่องแม่เนี่ยค่ะอาจารย์ตอนนี้สังคมแบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันสั่นสะเทือนความเชื่อความรักความศรัทธาของคนมากเลยว่าแม่จะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะแม่นี่นะแม่นี่นะแม่มีอะไรประเภทแม่นี่คือผู้ให้กำเนิดสองนะแม่คือผู้เลี้ยงดูถามว่าแม่เนี่ยทำหน้าที่ครบสองอย่างไหมให้กำเนิดก็ให้กำเนิดแหละแต่เลี้ยงดูเนี่ยเขาก็บอกว่าแตงโมอยู่กับพ่อคุณอย่าลืมนะแม่มีรายได้
ที่เขาพูดกันเนี่ยคือ15,000โดยประมาณต่อเดือนแตงโมเป็นคนให้เงินแตงโมตายไปแล้วคนตายไปแล้ว1พูดไม่ได้2ตายไปแล้วเอาอะไรจากแตงโมได้ไหมมีได้อย่างเดียวก็คือการชดเชยแล้วได้ลูกใหม่มา2คนรวยซะอีกลูกใหม่มีความผิดชัดเจนเลยแต่จะมากน้อยอีกเรื่องตำรวจสรุปอีกเรื่องแต่ดูเกิน15,000ได้ไหมต่อเดือนสองคนนี้ช่วยได้มันเลยสั่นสะเทือนเขาเลยนะความรู้สึกของคนคือเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แบบถ้าเราเอาความสัญชาตญาณในความเป็นแม่นี่นะสัญชาตญาณความแม่นี่มันผูกพันระหว่างลูกกับแม่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่นะระหว่างที่โตขึ้นมาเนี่ยความผูกพันเพราะว่าลูกกินนมแม่ไงความผูกพันโดยสัญชาตญาณนะทีนี้ถามแล้วว่าถ้าสัญชาตญาณตัวนี้นะเอามาวัดคดีนี่นะความรู้สึกสะเทือนแน่แต่ถ้าพูดอย่างคุณชาติพูดก็ต้องอีกแบบนะเงินต้องอีกแบบนะหนังเรื่องเงินแกไม่มีรายได้ที่อื่นคุณคิดดูที่อายุแกขนาดนี้แล้วแกจะไม่มีรายได้ได้ยังไงแล้วอันที่สองมีลูกชายคนใหม่สองคนเนี่ย100%ให้อภัย100%เนี่ย15,000นี่คนอย่างโรเบิร์ตหรือไฮโซปอเนี่ยให้ไม่ได้เหรอลูกชายอีกคนหนึ่งเอานะเขาดูแลได้เขามีเขาเรียกอะไรขายซุปเปอร์คาร์ทำธุรกิจหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคดีไม่จบเนี่ยนะยังต่อรองอะไรกันยังไม่จบนะใช่ไหมไอ้ที่แม่คิดว่า30 ล้าน 30 ล้านอาจจะได้หรือไม่ได้เราไม่รู้แต่เอาว่ารายได้หมื่นกว่าบาทเนี่ยพวกนี้ช่วยได้มากกว่าหมื่นกว่าบาทเอาง่ายๆนะผมเขียนเปเปอร์เสร็จแล้วลงวันนี้แล้วไปที่หน้าวันนี้คือความไม่ยุติธรรมเนี่ยนะมันเกิดจากคนที่ไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรเลยมันอยู่ที่ว่าเหตุอ้างอันน่าเชื่อเนี่ยนะแล้วคนเชื่อก็จบแต่นั้นแหละแล้วไม่ใช่ความผิดนะแม่จะเอาตังค์อ่ะก็ลูกก็ตายไปแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วแกจะเอาอะไรที่ไหนกินล่ะคุณชัดทฤษฎีง่ายๆคุณชัด1ดีกว่า0นั่นแหละก็ตายแล้วอ่ะค่ะก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับความการคลี่คลายคดีของคุณแตงโมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สั้นๆค่ะค่ะที่แม่บอกอ่ะตำรวจมาดูแลผบ.ลงมาให้ช่วยเหลือแล้วขนาดนี้นะคดีควรจะเสร็จเร็วๆด้วยมั้ยเพราะงั้นกรณีที่ใครจะไปเที่ยวหาความยุติธรรมมันเรื่องมากคนเดือดร้อนคือแม่เว้ยไม่ใช่พวกมึงจบได้อีกอ่ะคุณแม่ต้องบอกตอนนี้เขาบอกแม่คุณต้องเข้าใจแม่แม่โอเควันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยทุกคนครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ